กลับมาสนทนากันต่อนะครับในช่วงสุดท้ายกับช่วงสนทนาของรายการนี่แผ่นดินสุขภาพดีกับพรีมาครับวันนี้เรากำลังจับตาดูทิศทางของแพทยสภาในยุคต่อไปนะครับกับมุมมองของแขกรับเชิญของเราซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษากรรมาธิการการสาธารณสุขผู้ที่สภาและกรรมการแพทยสภา2วาระนะครับนาวากาศเอกพิเศษนายแพทย์อิทธพรคณะเจริญนะครับพูดถึงแพทยสภาทิศทางความท้าทายที่ทำการอยู่ที่ไหนฮะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบเลยฮะว่าท่านนั่งทำงานอยู่ที่ไหนฮะปัจจุบันแพทยสภาอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขครับอยู่ที่ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงนะครับครับเป็นตึกที่เชื่อมกันระหว่างท่านปลัดกระทรวงแล้วก็ท่านรัฐมนตรีจะอยู่ในโซนเดียวกันหมดครับครับเพราะว่าหนึ่งในบทบาทที่เราทำความเข้าใจกันไปในช่วงแรกเนี่ยก็คือมีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับประชาชนด้วยมากครับประชาชนอย่างเราเนี่ยจะเข้าถึงแพทยสภาได้ไงฮะเราเดินเข้าไปร้องเรียนอะไรกันได้เลยใช่ไหมฮะหรือว่ายังไงฮะวิธีการขั้นตอนมันเป็นยังไงฮะครับเวลาที่มีปัญหาเนี่ยนะครับแพทยสภาเองเนี่ยนะครับก็มีหลายช่องทางครับครับประเด็นแรกก็คือเปิดเว็บไซต์ครับง่ายที่สุดครับเว็บไซต์แพทยสภานะครับนั้นจะมีทั้งที่อยู่เบอร์โทรศัพท์โทรตรงเข้าไปได้นะครับโทรเข้าไปได้หนึ่งอันที่สองแฟกซ์นะคำร้องหรือจดหมายนะครับส่วนใหญ่การร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรจะดีกว่าครับครับก็สามารถส่งเข้าไปได้เช่นเดียวกันอันนี้กรณีของประชาชนนะครับแต่ในขณะเดียวกันเท่าที่ทราบนี่ปัจจุบันประชาชนไม่มีปัญหาเรื่องการเข้าถึงครับครับก็มักจะมาที่เราอยู่แล้วแล้วก็มีหลายหน่วยงานที่บริการด้านนี้อยู่ครับว่าจะเป็นเรื่องของในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองเวลามีร้องที่เป็นตัวสถานพยาบาลนะครับคือสืบเนื่องจากอันนึงที่ประชาชนจะสับสนครับคือเวลามีปัญหาในการรักษาพยาบาลปุ๊บก็คิดว่าจะต้องฟ้องแพทยสภาแต่ในบางเรื่องรายที่เรารับมาเนี่ยเป็นการฟ้องสถานพยาบาลเช่นสถานพยาบาลมาตรฐานไม่เรียบร้อยก็มาฟ้องแพทยสภาแล้วก็จะรีเลย์คือไปติดต่อให้เพราะสถานพยาบาลนั้นอยู่ในพระราชบัญญัติสถานพยาบาลซึ่งดูแลโดยกองประกอบโรคศิลปะหรือปัจจุบันเรียกว่าสำนักประกอบโรคศิลป์เป็นคนละกฎหมายกันนะครับเป็นพรบสถานพยาบาลหรือบางรายเนี่ยนะครับก็เป็นประกอบกับทางพยาบาลก็เป็นสภาวิชาชีพพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นในรายที่เกิดการรักษาพยาบาลแล้วไม่ได้ตามพึงประสงค์นะครับบางครั้งเนี่ยวนกับหลายกฎหมายด้วยกันแต่ถ้าเรื่องใดเป็นตัวแพทย์นั้นทางเราดำเนินการให้ได้ครับทางเราก็จะมีหน้าที่ดูแลตัวแพทย์ลงโทษแพทย์หรือสอบสวนแพทย์เป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามครับแต่ถ้ามาตอนนี้ปัจจุบันเราก็มีแนวโน้มว่าคือหลักการตอนนี้นโยบายคือว่าช่วยทุกคนถ้าคนไหนที่เข้ามาแล้วมีปัญหาตรงจุดไหนครับถึงแม้เขาไม่รู้เราจะส่งไปให้ครับนะครับครับอย่างหมอณภาพรที่เป็นข่าวกันไปนะฮะที่ถูกย้ายเนี่ยเราไปทำให้โรงพยาบาลขาดทุนเนี่ยเรื่องนี้บทบาทของแพทยสภาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับโอ้ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันนานเหตุเพราะว่าปัจจุบันเรารู้กันดีว่าการรักษาพยาบาลในเมืองไทยเนี่ยนะครับเรามีงบประมาณจำกัดนะครับเพราะนั้นการใช้ยาต่างๆในกองทุนต่างๆซึ่งผมว่าท่านผู้ฟังเข้าใจดีว่ามี3อันก็คือ30บาททุกโรคดูแลอยู่46ล้านคนนะครับมีกองทุนข้าราชการที่ส่วนใหญ่เป็นส่วนหนึ่งเป็นคนมีอายุข้าราชการบำนาญท่านที่เกษียณแล้วนะครับแล้วก็เบิกได้ในโรงพยาบาลรัฐบาลแล้วก็มีกองทุนประกันสังคมครับเราพบว่ามีเราเพราะมีการใช้จ่ายเงินมากในกองทุนข้าราชการนะครับที่บางคนบอกว่ามีอยู่5ล้านคนใช้เงินตั้ง60,000ล้านบาทนะครับเป็นที่กระทรวงการคลังท่านออกมาบอกแล้วก็พยายามจะลดจำนวนลงนะครับแล้วก็มีการควบคุมบัญชียาหลักต่างๆนะครับซึ่งอันนี้คงมีเวลาได้คุยอีกครั้งหนึ่งแต่สรุปคือกระบวนการควบคุมเงินเหล่านี้เนี่ยนะครับส่งผลกระทบให้นะครับผู้ที่ใช้บริการหรือเคยเบิกได้โดยเฉพาะข้าราชการสูงอายุซึ่งทำงานมาตลอดชีวิตเงินเดือนไม่เยอะเกษียณแล้วไปข้าราชการบำนาญนะครับแล้วมาเบิกเนี่ยอาจจะเบิกไม่ได้ทุกตัวนะครับแล้วก็ในหลายตัวเนี่ยที่เคยใช้ยาดีอยู่พอมีระเบียบออกมาใหม่ว่าตัวนี้ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เสียแล้วเนี่ยหลายท่านก็อาจจะไม่พึงพอใจครับหลักการก็คือคุณหมอท่านที่ว่านั้นเป็นศัพท์ที่บอกยาดีนั้นไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นสถาบันไหน approve นะครับแต่คนไข้เนี่ยเป็นคนออกมาร้องเรียนว่าท่านเนี้ยให้ยาดีกว่าคนอื่นอยากจะมาหาคนนี้แต่ยาเนี่ยที่ให้เนี่ยราคามักจะธรรมชาติคือมักจะสูงกว่ายาต้นฉบับหรือยากลุ่มที่ทำเรียนแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ทำให้หลายคนพอถูกเปลี่ยนยาก็ไม่มั่นใจนะครับคุณป้าคุณยายหรือคนไข้เหล่านั้นก็ประสบปัญหานะครับบอกว่าอยากได้คุณหมอเขาคืนมาแต่เนื่องจากคุณหมอเองก็มีปัญหาว่าพอใช้ยาเช่นนั้นโรงพยาบาลต้องรับภาระค่ายาสูงขึ้นโดยอาจจะเบิกจากกระทรวงการคลังไม่ได้เป็นเรื่องยาวครับอันนี้ผมคิดว่าต้องติดตามต่อไปครับโดยภาพรวมมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่สิ่งที่แพทยสภาเรามองคือเรามองว่าถ้ารัฐจะจัดสรรบริการใดๆให้ประชาชนต้องเอาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นหลัก
ครับเพราะนั้นการให้ยาใดๆเนี่ยนะครับต้องอธิบายได้ต้องมีการติดตามให้ดีว่าประชาชนเนี่ยได้รับยาที่มีคุณภาพหรือเปล่าคุณภาพเหล่านั้นผลเป็นอย่างไรแล้วเขามีอะไรที่มีปัญหาหรือเสียหายหรือไม่ถ้าไม่มีนะครับการประหยัดเงินค่ายาเพียงเล็กน้อยนะครับหรืออาจจะร้อยล้านหรือพันล้านแต่คุณภาพชีวิตเขาเนี่ยเปลี่ยนไหมถ้าไม่เปลี่ยนยืนยันได้เนี่ยเราถึงจะเปลี่ยนแปลงครับครับนี่เป็นแค่เคสสตัดดี้ตัวอย่างเดียวที่จะส่งผลต่อการทำงานและเป็นความท้าทายของแพทย์ในยุคต่อไปด้วยนะครับในการทำงานภายใต้ภูมิทัศน์ของหรือว่าแลนด์สเคปของระบบประกันสุขภาพที่มันเปลี่ยนไปนะครับมีอยู่ทั้ง3ระบบเลยเนี่ยนะครับมันจะนำมาสู่ความกดดันของการทำงานของแพทย์ที่แพทย์เทศบาลเนี่ยดูแลอยู่เนี่ยยังไงบ้างครับผมว่าเยอะครับเหตุเพราะว่าเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องที่การใช้ยาของข้าราชการนะครับเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของกระบวนการที่จะประหยัดเงินงบประมาณในด้านต่างๆทําให้โรงพยาบาลขาดทุนนะครับหลายท่านคงได้ยินว่าโรงพยาบาลต่างๆพากันขาดทุนในโรงพยาบาลรัฐนะครับมีหลายโรงที่ออกมานะครับมีออกมาเดินขบวนหรือออกมาพูดคุยในช่วงที่ผ่านมาทําให้มีการไปตัดค่ารายรับของค่าใช้จ่ายของพนักงานเหมือนที่ไม่มีจ่ายนะครับรวมถึงคุณหมอด้วยนะครับเงินพิเศษต่างๆที่อาจจะเคยได้ค่าเวรค่าอะไรไม่จ่ายเขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดมักจะเกิดในโรงพยาบาลรัฐในบางกระทรวงเท่านั้นนะครับในหลายกระทรวงใน5กระทรวงเนี่ยเกิดมากที่สุดคือในกระทรวงสาธารณสุขที่เหลือเนี่ยนะครับคุณหมอถ้าอยู่ไม่ได้เขาก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นแต่สิ่งที่เรากลัวคือเราไม่ต้องการให้คุณหมอมี movement ครับถ้าคุณหมออยู่ไม่ได้คุณหมอย้ายจากต่างจังหวัดเข้าเมืองหรือย้ายอาชีพจากหมอทั่วไปที่ดูแลกลายไปเป็นหมอบางอาชีพเช่นเป็นหมอผิวหนังหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็มีความกังวลว่าประชาชนในต่างจังหวัดก็จะได้รับการดูแลที่ไม่เพียงพอนะครับสิ่งที่สำคัญที่แพทยสภาต้องทำคือจะต้องทำความเข้าใจกับสังคมและบาลานซ์ให้แพทย์เนี่ยอยู่ดูแลประชาชนได้ทั้งประเทศครับนะครับไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพอยู่ในต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ทำให้เขามีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีพอนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องพยายามรณรงค์ครับแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เราก็ต้องอยากให้ทางรัฐบาลเข้าใจทางผู้บริหารประเทศเข้าใจว่านะครับแพทย์แต่ละคนนั้นรักษาคนไข้ด้วยใจแล้วก็การรักษาปัจจุบันเนี่ยภาระงานที่มากเกินโดยเฉพาะในภาครัฐที่ดูแลประชาชนเนี่ยนะครับก็ต้องได้รับการคุ้มครองหรือดูแลดีพอสมควรไม่ฉะนั้นตัวเขาก็จะหลุดออกไปนอกระบบรัฐดูเหมือนกับเป็น2มาตรฐานนะครับคือเหมือนกับเป็นเน้นเชิงปริมาณมากกว่านะฮะคุยไปทั่วโลกว่าเราเนี่ยมีระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าทุกคนเนี่ยถูก cover หมดเลยกับ3ระบบที่เรามีอยู่นะครับแต่ไปเน้นปริมาณมากกว่านะครับแล้วก็ไปบกพร่องในแง่ของคุณภาพเนี่ยในเมื่อบทบาทนึงของแพทยสภาเนี่ยสามารถที่จะคุยกับรัฐได้อยู่แล้วเนี่ยกรรมการชุดนี้เนี่ยมี agenda หรือมีวาระที่จะนำประเด็นเรื่องนี้เนี่ยไปเสนอกับรัฐไหมครับมีครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักครับที่เราจะต้องคุยว่าทำอย่างไรให้แพทย์เนี่ยให้ระบบบริการอยู่ได้ครับคือทั้งระบบสาธารณสุขนะครับไม่ใช่ตัวหมอไม่ใช่ตัวแค่เท่านั้นนะครับประกอบกับหลายๆเรื่องในการช่วยเหลือคนไข้หรือผู้ที่ได้รับการบริการสาธารณสุขแล้วเกิดความเสียหายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แพทย์สภาเองก็ต้องคำนึงมากว่าทำอย่างไรคนเหล่านี้จะได้รับการดูแลที่ดีและเหมาะสมภายใต้การช่วยเหลือและเงื่อนไขทางกฎหมายหรืออะไรก็ตามที่ทำให้ระบบการทำงานของแพทย์และก็สถาบันนั้นรันต่อเนื่องได้นะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีการดีเบตกันเรื่องพระราชบัญญัติหรือกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายนะครับซึ่งในสุดแล้วเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวที่จะต้องมาลงตัวให้ได้ว่าในที่สุดแล้วทำยังไงคนไข้ถึงจะได้ประโยชน์มากที่สุดโดยที่คุณหมอเองเนี่ยก็จะต้องรู้สึกได้รับการคุ้มครองและทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เช่นเดียวกันครับครับคงต้องเรียนเชิญมาคุยในโอกาสต่อไปนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้ท่าทางจะคุยกันได้ยาวเลยทีเดียวครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนาวากาศเอกพิเศษนายแพทย์อิทธพรคณะเจริญนะครับที่ปรึกษากันมาที่การสาธารณสุขวุฒิสภาและกรรมการแพทยสภา2วาระนะครับขอบคุณมากครับผมครับยินดีครับครับก่อนจากกันไปครับวันนี้เรามีตลับยาอัจฉริยะมามอบให้กับผู้ชม5ท่านนะครับที่สามารถที่จะส่งชื่อนามสกุลเข้ามาทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้จนจบรายการเลยนะครับมีเวลาถึงจบรายการยังมีช่วงต่อไปที่น่าสนใจของรายการนะครับครบเครื่องเรื่องสุขภาพและสายใยความหวังติดตามกันได้นะครับในนี่แผ่นดินสุขภาพดีกับพรีมาและต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชพันธ์พรีมานวัตกรรมยาเพื่อสุขภาพที่ดีกว่านะครับหมดเวลาของช่วงสนทนาในรายการนี่แผ่นดินสุขภาพดีกับพรีมากับผมวารินสัจเดลแต่เพียงเท่านี้นะครับติดตามช่วงต่อไปของรายการและพบกันทุกวันอังคารนะครับสวัสดีครับ